นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเผยนายกรัฐมนตรีสั่งให้ทบทวนแนวทางใช้เงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทซื้อสมาร์ทโฟนเครื่องใช้ไฟฟ้าซึ่งอยากให้เป็นสินค้าที่ผลิตในไทยเป็นหลักเพราะต้องการให้เกิดการบริโภคการจ้างงานการผลิตภายในประเทศคาดได้ข้อสรุปภายใน 1-2 สัปดาห์นายกรัฐมนตรีหายป่วยโควิดพร้อมเข้าสภาชี้แจงร่างงบประมาณ 2,568 โดยจะเข้าร่วมประชุมทุกวันตลอดการพิจารณาศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาคำร้องนายกรัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่งหรือไม่โดยให้หน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องทำความเห็นส่งเอกสารหลักฐานตามประเด็นที่กำหนดภายใน15วันนัดพิจารณาครั้งต่อไป10กรกฎาคมหัวหน้าพรรคก้าวไกลเผยหลังศาลรัฐธรรมนูญนัดพิจารณาคดียุบพรรคครั้งต่อไปตอบไม่ได้เป็นสัญญาณบวกหรือลบแต่หวังพยานปากสำคัญจะได้ขึ้นไต่สวนต่อสาธารณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ไม่สบายใจคนวิจารณ์บริษัทชนะประมูลข้าวทุนจดทะเบียนต่ำไปให้คณะกรรมการตรวจสอบสิ่งที่อยู่ในใจอยากให้ข้าว10ปีได้ระบาย